พาท่านผู้ชมมาดูการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานกันค่ะคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานและงาน PA Standard Performance Day 2560ณศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในปีนี้มีการแข่งขันจำนวน13ประเภท2กลุ่มงานคือกลุ่มงานด้านเทคนิคและกลุ่มงานสนับสนุนมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน696คนโดยมีเป้าหมายพัฒนาการให้บริการไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่ให้พนักงานของเราเนี่ยได้มาเข้าร่วมในการแข่งขันการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจำนะครับทั้งในงานทางวิศวกรรมและงานทางด้านบริหารจัดการด้วยนะครับนอกจากนี้เพื่อที่จะค้นพบตัวอย่างที่ดีผู้ที่ชนะในการแข่งขันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น best practice ซึ่งจะนำไปขยายผลนำไปเผยแพร่ให้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงานต่อไปนะครับเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานนอกจากนี้นะครับผลที่ได้กับประชาชนลูกค้าผู้ใช้ไฟเนี่ยเนื่องจากหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานทั้งด้านการจำหน่ายทั้งด้านงานบริการเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆกระบวนงานต่างๆที่เราใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยที่เราให้มีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้รับตัวอย่างที่ดีที่เป็น best practice เพื่อจะทำให้งานบริการของเรานะครับหรือการดูแลการจ่ายไฟของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลูกค้าก็มีความพอใจในการใช้ไฟและในงานบริการด้วยครับที่สำคัญในปีนี้ได้มีการเชิญการไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานและนำเสนอ best practice เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานค่ะการจัดการแข่งขันทักษะด้านช่างนะครับปีนี้เป็นการจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่6นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาในการจัดงานขึ้นมาทุกๆปีนะครับในปีนี้สิ่งที่มีความพิเศษเพิ่มกว่าทุกปีคือเรามีแขกรับเชิญนะครับจากการไฟฟ้าที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราถึง4ประเทศนะครับคือการไฟฟ้าจากประเทศอินโดนีเซียการไฟฟ้าจากมาเลเซียจากเวียดนามและจากประเทศลาวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาร่วมสังเกตการณ์แล้วก็มานำเสนอ best practice ของการไฟฟ้าที่กล่าวถึงในงานครั้งนี้ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่างานแข่งขันทักษะทางช่างได้รับความเชื่อถือได้รับความสนใจกว้างขวางมากขึ้นมากขึ้นนะครับการจัดงานในครั้งนี้ได้เพิ่มการจัดงาน PA Standard Performance Day ตามนโยบายการบริหารที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานทั้งระบบไฟฟ้าและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคค่ะ